สวัสดีครับ Excel นานาครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่อง Mail Merge with Data Bar นะครับในกรณีที่เราสร้างข้อมูลนะครับมีบันทึกรายงานต่างๆนะครับไว้ใน Excel นะครับมีชื่อมีNumber มีคะแนนแบบนี้นะครับแล้วเราอยากจะไปออกเป็นเอกสารครับเป็นจดหมายหรือใบประกาศนะครับก็คือปริ้นออกมานะครับ1คนต่อ1ใบหรือ1ชุดนะครับเราสามารถที่จะไปสร้างฟอร์แมตใน Word นะครับ Microsoft Word แล้วก็ลิงก์ข้อมูลจาก Excel มาแสดงผลได้นะครับด้วยฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Mail Merge นะครับ Mail Merge นะครับใน X ใน Microsoft Word นะครับนี่ปัญหาก็คือนะครับใน Excel เรามี Data Bar แบบนี้ Data Bar ก็คือ Conditional Formatting แบบหนึ่งนะครับใน Excel แล้วเราอยากจะให้มันโชว์ใน Word ด้วยนะครับจะทำอย่างไรนะครับมาดูผลกันก่อนนะครับอันนี้ก็คือผลที่สำเร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่านะครับมีข้อมูลแบบนี้นะครับ number นะครับ name แล้วก็มีคะแนนนะครับแล้วก็จะมีตัวdata bar ด้วยตรงนี้ที่อยากจะให้โชว์นะครับนะครับเราก็มาสร้างเป็น mail merge ไว้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คือมันเป็นฟิลแต่ละฟิลนั่นเองนะครับทีนี้เราเปลี่ยนนะครับ new record นะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลก็จะเปลี่ยนตามนะครับอันนี้เป็น number 2แล้วนะครับแล้วก็คะแนนก็จะเปลี่ยนตามนะครับโอเคนะครับแบบนี้นะครับเลข5ก็คือคะแนนเท่ากับ3โอเคนี้มาดูกันว่าทำยังไงนะครับในส่วนของWord นะครับ Mail Merge นะครับเท่าที่ผมลองทำนะครับเราไม่สามารถที่จะเอารูปอย่างนี้นะครับมาวางได้นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราต้องมองให้ตัวนี้เป็นฟิลตัวหนึ่งนะครับผมปลดล็อกนะครับจะเห็นว่าตัวนี้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับจริงๆแล้วตัวนี้นะครับให้ย้อนกลับมาดูตรงนี้ก่อนนะครับที่ Excel นะครับเราไม่สามารถเอา Data Bar ไปวางตรงๆได้นะครับผมก็เลยสร้างเป็นข้อมูลอีกหนึ่งชุดขึ้นมานะครับโดยใช้ฟังก์ชันนี้ครับ repeat นะครับ repeat นะครับให้แสดงตัวอักษร G นะครับตามจำนวนเท่ากับจำนวนใน C2 นะครับก็คือถ้ากรณีนี้ก็คือให้แสดง G มา5ตัวนะครับแล้วก็ให้แสดงเป็นตัว C จำนวน5ลบ C2 นะครับก็คือคะแนนเต็ม5นะครับอันนั้น5ลบ42ในกรณีนี้ก็เป็น0นะครับก็คือ repeat C จำนวน0ตัวนะครับโดยที่เรากำหนดฟอนต์ให้เป็นวินดิงนะครับโอเคสมมติว่าผมเคลียร์ข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับโอเคผมเคลียร์ทั้งหมดเลยเคลียร์ all นะครับนะผมก็ใส่ฟอร์มูล่าลงไปเลยนะครับrepeat ตัวอักษร G นะครับเป็นจำนวนเท่ากับ5ตัวนะครับในขณะเดียวกันก็จะ repeat ตัวอักษร C นะครับเป็นจำนวนทั้งหมด5ลบ42นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับถ้า copy ลงมานะครับก็จะเห็นว่าอย่างนี้นะครับ G C นะครับโดยที่เราจะเลือกใช้ฟอนต์วิงดิงเว็บดิงนะครับเว็บดิงเว็บดิงนะครับซึ่งตัว G ในเว็บดิงก็คือเท่ากับตัวนี้ครับสี่เหลี่ยมทึบนะครับตัว C ในเว็บดิงก็คือสี่เหลี่ยมโปร่งนั่นเองนะครับก็เลยจะออกมาได้เป็นภาพแบบนี้นะครับแล้วทีนี้มาที่ Word นะครับเราก็ใ
ช่นกันนะครับตัวนี้จริงๆก็คือเป็นการไปลิงก์มานะครับโอเคผมเปลี่ยนฟอนต์ให้เป็นธรรมดาก่อนนะครับก็คือจริงๆตัวนี้ก็คือฟิลที่มาจากนะครับมาจากฟิลที่ชื่อว่าฉากนั่นเองนะครับของ Excel นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเราก็ไปปรับฟอนต์นะครับให้เป็นฟอนต์เดียวกันก็คือ Webdings นะครับ Webdings นะครับโอเคตอนนี้มันอยู่ในรูปแบบของฟิลอยู่นะครับมันก็เลยดูล้นนะครับผมเปลี่ยนเป็นรูปแบบของ Preview นะครับมาที่ Mailing นะครับเปลี่ยนเป็น Preview นะครับมันก็จะอยู่ในรูปที่พอดีนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหานะครับแสดงผลนะครับ data bar จาก Excel มาลงใน Word นะครับคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ